วัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่งานเฉิงตูออโต้โชว์2024ที่เมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนประเทศจีนนะครับถือว่าเป็นอีกงานนึงนะฮะที่เราได้มาร่วมงานตั้งแต่ทางฝั่งของปักกิ่งออโต้โชว์เซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ถือว่าเป็นงานใหญ่เช่นเดียวกันในรอบนี้อีกครั้งครับที่เราได้มากับทางทีม Great Wall Motor ของประเทศไทยนะครับซึ่งในงานครั้งนี้ครับได้มีการอัปเดตทุกแบรนด์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แทงค์แบรนด์เว่ยแบรนด์ฮาวาวแล้วก็แบรนด์โพเออร์ด้วยเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงผมจะเล่าให้ฟังครับในงานครั้งนี้นะครับครั้งแรกเลยทางแบรนด์ที่ออกมาพรีเซนต์ก็เป็นแบรนด์ของเว่ยนะฮะเว่ยนี่ยังไม่ได้เข้าตลาดไทยเนาะหลายๆคนก็อาจจะคาดหวังนะว่าแบรนด์นี้เมื่อไหร่จะเข้าสักทีเว่ยเป็นแบรนด์พรีเมียมของ Great Wall Motor ก็จะเน้นสไตล์รถยนต์ SUV หรูหรานะครับผมพาดูกันสักหน่อยนี่คือเว่ย07นะครับจริงๆเคยพาชมหลายรอบแล้วก็พาเคยนั่งเคยขับแล้วแต่พาไปดูกันสักหน่อยนี่ความหรูหราของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบปฏิบัติการต่างๆนะครับหน้าจอแสดงผลนะครับหลังพวงมาลัยหน้าจอตรงกลางด้วยนะครับแล้วก็การตกแต่งอินทีเรียที่ดูมีความเป็นลักชัวรี่เพราะว่าทางแบรนด์ของเว่ยเองก็เน้นสไตล์ของลักชัวรี่นะครับวันนี้มีการอัปเดตอะไรบ้างของเว่ยนะฮะที่ผมจะเล่าให้ฟังเลยคือสิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดในการประกาศรอบนี้คือเขาบอกว่าเขาจะมีการอัปเดตตัวซอฟต์แวร์ในเรื่องของการช่วยการขับขี่นะฮะเป็นตัว Coffee 3.0 ซึ่งจะทำให้รถยนต์คันนี้นะครับสามารถขับขี่ด้วยระบบช่วยเหลืออย่าง Navigate on Autopilot แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆได้นะครับทาง Great Wall Motor เขาแจ้งว่านะครับตอนพรีเซนต์เนี่ยคันนี้เนี่ยเวลาขับไปนะเป็นการทดสอบขับกว่า 1,300 กิโลเมตรแล้วก็ใช้ระบบขับขี่ช่วยถึง 90% ก็สามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็เห็นได้ว่า Great Wall Motor เองโดยเฉพาะแบรนด์เว่ยเองก็ให้ความสำคัญเพื่อที่จะมาต่อสู้กับตลาดของ SUV ในกลุ่มหรูๆได้นะครับอย่างถ้าเป็นคันนี้นะถ้าเป็นเว่ย07เนี่ยถามว่าผมคุ้นเคยหรือว่าถ้าเอาไปเปรียบเทียบก็จะไปสู้กับคันไหนบ้างก็น่าจะเป็นทางฝั่งของ Li Auto พวก L7 Li L9 ประมาณนี้นะครับที่เป็น Luxury SUV เช่นเดียวกันครับอันนี้คือข้อมูลจากทางแบรนด์เว่ยนะครับต่อมาในฝั่งของฮาวาวกันบ้างครับฮาวาวที่อยู่ในบ้านเราตอนนี้มีขายหลากหลายรุ่นนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ฮาวาว S6 แล้วก็ฮาวาว S6 PHEV รวมมาถึงฮาวาวโจไลออนนะครับแต่ว่าเราไม่อาจจะคุ้นเคยกับหน้าตาของคันนี้นะครับเพราะว่านี่คือ New Hawao H9 นะฮะหรือว่า Hawao H9 ซึ่งดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นทรงกล่องสไตล์บ็อกซี่นะฮะถ้าหากเปรียบเทียบเนาะก็จะคล้ายคลึงกับทางรุ่นแทงค์300แต่ถ้ามองดีๆก็คือถ้ามันก็จะไปเปรียบเทียบกับนู่นรถสไตล์ยุโรปอย่าง Range Rover Defender หรือออกไปในแนว G-Class อะไรประมาณนี้นะครับนี่เป็น Hawao H9 ที่ได้รับการออกแบบแล้วก็ปรับปรุงใหม่หลากหลายจุดตัวรถเองจะเป็นสไตล์ Body on Frame นะครับตัวรถเนี่ยข้างล่างจะเป็นแชสซีสเนาะแล้วก็ตัวรถเขาก็จะอยู่ตั้งอยู่บนเฟรมนะครับถามว่าตัวนี้มันดียังไงมันดีในแง่ของเรื่องของความแข็งแรงอีกอย่างที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับรถคันนี้นะ Hawao H9 คันนี้ตัวบอดี้ของตัวรถเขาครับจะตั้งอยู่บนเฟรมแล้วก็จะมีบูทตัวนึงครับที่เขาจะรองระหว่างตัวบอดี้กับตัวเฟรมนะครับตัวนี้จะมีน้ำมันอยู่ข้างในด้วยครับเป็นไฮดรอลิกแล้วก็จะมีการไหลเวียนของน้ำมันด้วยตัวนี้จะช่วยดูดซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีผมได้ลองนั่งซึ่งทำให้ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนจากตัวรถนะฮะจากช่วงล่างเนี่ยขึ้นมาที่ตัวผู้โดยสารได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ภายในเองมีการตกแต่งแบบใหม่แล้วก็ทำได้ดีมากขึ้นนะหน้าจอตรงนี้ครับหน้าจอหลังพวงมาลัยเอ่ยนะครับแล้วก็หน้าจอกลางตรงนี้ปรับมาใหม่นะฮะตัวเบาะเองครับทำให้มีความหรูหราลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นมีทั้งเบาะร้อนเบาะเย็นนะครับแล้วก็ตัวเบาะเองสามารถพับให้เป็นแบบเตียงได้เตียงควีนอ่ะหรือเตียงควีนไซส์อ่ะคือถ้าเราถอดที่รองศีรษะออกนะครับเขาก็จะพับเบาะของผู้โดยสารตอนหน้าได้นะครับทั้งสองฝั่งเลยแล้วตัวด้านหลังเองนะครับก็ใช้ประตูแบบฝาตู้กับข้าวครับก็เปิดออกมาด้านข้างแบบนี้ก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะ
เห็นไหมว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับสไตล์ของ Haval S6 นี่จะเป็นคนละเรื่องเลยนะครับพับเบาะได้ตรงนี้เป็นพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่นะครับทั้งด้านฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ถือว่าทํามาได้ดีเลยสําหรับ Haval H9 ตัวนี้เขาให้คํานิยามใหม่ว่าเป็น Luxury Off-road for Family นะครับไม่ใช่แค่แบบว่าขับในเมืองได้อย่างเดียวก็เน้นขับขี่สไตล์ Off-road ได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ลุ้นๆ นะฮะอยากจะให้คันนี้เข้าไปในไทยเหมือนกันเพื่อนๆคิดว่าไงครับอยากจะให้คันนี้เข้าไปในไทยไหมสำหรับ Haval H9 นะครับดูดิบันไดไฟฟ้าด้วยนะครับพอเปิดประตูออกมาเสร็จปุ๊บบันไดเขาก็เลื่อนออกมานี่ครับเป็นบันไดไฟฟ้าแบรนด์แท้งก็มีการอัปเดตครับรอบนี้ขนคันนี้ครับที่ออกมาให้เราได้รับชมก่อนหน้านี้เราก็จะคุ้นเคยกับแท้ง300ที่ขายในบ้านเราแท้ง500 Luxury SUV Off-road นะฮะขายในบ้านเราเช่นเดียวกันแต่นี้ครับเป็นกึ่งกลางระหว่าง300กับ500สไตล์หรูหราผมว่าเนี่ยมันกำลังลงตัวมันกำลังหล่อหน้าคล้ายๆ Pickup แต่ตัวบอดี้รถนะครับก็จะออกแนวฝั่งของ SUV ที่เป็นออฟโรดนะฮะคันนี้เองผมได้ลองนั่งแล้วด้วยนะลองนั่งในสนามทดสอบที่อยู่ในโรงงานของ Great Wall Motor ที่ฉงชิ่งหยงฉวนนะฮะโอ้คันนี้โหดมากตอนที่เขาขับเนี่ยโอ้นะฮะดูการเซตอัพต่างๆของเขานะตัวกระจังด้านหน้าเองทำให้มีความชันเนาะมีตัวเนี้ยที่จะทำให้เวลาที่เราลงจากเนินมาแล้วกระจังหน้าไม่ชนนะครับดูดิดูซุ้มล้อต่างๆนะครับที่ตกแต่งมาสำหรับตัวแท้ง400ตัวนี้มันดูบึกบึนมากเลยนะแล้วก็ประกอบกับความลักชัวรี่ที่อยู่ภายในนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่มาในงานครั้งนี้นี่ฮะประตูฝาท้ายก็เปิดเป็นสไตล์ตู้กับข้าวเช่นเดียวกันสำหรับแท้ง400ขนาดกำลังดีครับลุ้นกันนะฮะว่าคันนี้จะเข้าไปทำการตลาดอยู่ที่บ้านเราไหมก็อยากให้เข้าไปเหมือนกันนะถ้าเข้าไปอาจราคาอาจจะแพงกว่าแท้ง300แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นคันที่ใหญ่กว่ามันเป็นคันที่อยู่กลางๆระหว่าง300กับ500นะครับถือว่าทำได้ดีเลยนอกจากนี้เองนะฮะแท้งก็จะมีคันหนึ่งที่เขานำมาโชว์แต่ว่าเป็นการเปิดตัวไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับนี่คือแท้ง700นะครับเป็นรุ่นพี่ใหญ่สุดนะครับเน้นเรื่องของความลักชัวรี่หรูหราสไตล์ออฟโรดนะฮะจัดเต็มนะครับทั้งเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็การตกแต่งภายในช่วงล่างเป็นแบบแอร์ซัสเพนชั่นนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ไฮโฟทีนะฮะที่จัดวางมาเพื่อการออฟโรดโดยเฉพาะนี่ครับเป็นการอัปเดตใหม่นะครับจากฝั่งของแท้งในงานครั้งนี้ครับนอกจากแบรนด์ของรถยนต์ที่เราได้อัปเดตกันไปแล้วนะครับนี่มีมอเตอร์ไซค์มาให้ชมด้วยคือก่อนหน้านี้ที่งานปักกิ่งออโต้โชว์เราได้เห็นเฉพาะเครื่องยนต์แต่เนี่ยเป็นคันจริงมาให้ได้ชมแล้วเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับจากทางฝั่งของเครือ Great Wall Motor นะฮะที่เอามาชัดแสดงกันแต่ว่างานครั้งนี้เขายังไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเท่าไหร่นะแต่ให้ดูนะฮะก็ถ้าใครเป็นสายมอเตอร์ไบค์นะครับ2ล้อแล้วก็เครื่องยนต์ขนาดใหญ่เนี่ยเท่าที่ดูนะเหมือนน่าจะไม่ผิดก็เหมือนเขาเอาเครื่องยนต์ของโพเออร์อะไรสักอย่างนี่มาทำให้มันเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับดูครับเห็นแบบนี้ชอบกันไหมครับสำหรับสายที่ขับ2ล้อนะครับสายบิ๊กไบค์2ล้อทำรถยนต์แล้วยังไม่พอเอามาทำทางฝั่งของรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับจากแบรนด์ Great Wall Motorฝั่งของ Power ก็มีอัปเดตเช่นเดียวกันรอบนี้นี่เป็น Special Edition นะฮะที่ออกมาก็พร้อมชุดแต่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นนี่ช่วงล่างเบรกเอ้ยแคลิเปอร์เบรกเอ้ยนะครับเรื่องของเครื่องยนต์ด้วยแล้วคันนี้เนี่ยมีการคัสตอมไหมเป็นพิเศษด้วยนะมาพร้อมถังน้ำมันแบบ2ถังรวมกันมากกว่า130ลิตรทำให้ขับขี่ได้อย่างไกลนะครับเอาเป็นว่าคือเขาต้องการที่จะโชว์ว่า Power ตัวนี้สามารถที่จะปรับแต่งเพื่อให้เป็นรถกระบะออฟโรดที่ดีที่สุดได้นะครับใครที่ชื่นชอบสายกระบะอย่างผมมากับพี่ต้นเนี่ยนั่งฟังข้อมูลด้วยกันพอพี่ต้นเห็นแบบโอ้ดีเลยคันนี้นะครับประสิทธิภาพเอ่ยทั้งการขับขึ้นเขาเอเวอเรสต์นะครับไปเบสแคมป์ต่างๆนะครับเป็นบทพิสูจน์นะครับสำหรับรถยนต์คันนี้ซึ่งเป็นรถยนต์ไฮบริดนะครับซึ่งมีทั้งเครื่องยนต์ทั้งน้ำมันล้วนแล้วก็เป็นไฮบริดก็มีเช่นเดียวกันสำหรับโพเออร์สำหรับโพเออร์เองในบ้านเราตอนนี้
มี HEV แต่ว่ายังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับก็รอดูว่าที่ไทยนั้นจะทำราคาได้ยังไงแล้วก็จะมาเปิดขายเมื่อไหร่นะฮะแต่บอกเลยว่าในฝั่งของประเทศจีนเนี่ยกระบะโพเออร์ถือว่าได้รับความนิยมมันอันดับต้นๆเลยนะครับมียอดขายเยอะมากๆครับสำหรับฝั่งของกระบะเขาเน้นสายออฟโรดเป็นหลักเลยเขาบอกว่าคันนี้แบรนด์เนี้ย Born to Offroad โดยเฉพาะเลยนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของทางฝั่งบูธ GWM ที่งานเฉิงตูมอเตอร์โชว์2024เกี่ยวกับรถไฟฟ้านั้นไม่ค่อยมีอะไรใหม่ที่มาเปิดตัวในงานครั้งนี้อย่างโอร่าเองเราก็จะเห็นโอร่า07นะครับที่ขายในบ้านเราแล้วก็โอร่ากู๊ดแคท GT ที่มีมาโชว์แล้วก็มีโอร่าบัลเลตแคทนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับก็ยังไม่เห็นว่าจะมีโอร่ากู๊ดแคทตัวใหม่ออกมามีคนหลากหลายคนถามว่าเมื่อไหร่Great Wall Motor จะส่งรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ออกมาเพิ่มเติมบ้างนะครับยังไงก็รอติดตามกันอีกนิดนึงนะครับดูว่าจะเป็นอย่างไรปลายปีนี้นะครับงาน Motor Expo จะพอมีอะไรได้ลุ้นไหมหรือว่าอาจจะต้องรอปีหน้าก็รอกันยังไงก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสำหรับบูธของ Great Wall Motor ที่งานเฉิงตูมอเตอร์โชว์2024จากเมืองเฉิงตูประเทศจีนนะครับทีมงาน iMotฝากไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMotor Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าครับผมต้อมมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ